สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำรวจยืนยันแล้วนะเสริมสาวิตรีเมื่อวันที่21สิงหาคมทีมข่าวลงพื้นที่บ้านกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเพื่อรายงานความคืบหน้าในคดีของน้องชมพู่ซึ่งผ่านมาแล้ว102วันทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่พบตัวโดยในวันนี้นายอนามัยพ่อของน้องชมพู่ได้ขับรถไถออกจากบ้านแต่กลับพบว่ามีรถคันนึงจอดเสียอยู่ริมถนนทั้งนี้นายอนามัยได้เข้าไปช่วยเหลือจึงทราบว่ารถคันดังกล่าวไม่ใช่รถของนักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านที่มาให้กำลังใจแต่ปรากฏว่าเป็นรถของเจ้าหน้าที่ที่ขับรถเข้ามาลาดตระเวนดูความสงบและความเคลื่อนไหวของคนในหมู่บ้านซึ่งรถคันดังกล่าวติดโคลนไม่สามารถเคลื่อนไปข้างหน้าได้นายอนามัยจึงใช้เชือกผูกติดกับรถไถแล้วลากขึ้นจากโคลนจึงสามารถขับรถต่อไปได้ในเสริมให้ข้อมูลอีกว่าจุดที่จอดรถไม่ตรงกับจุดที่น้องชมพู่หายเพราะตนจอดรถที่ฝั่งซ้ายของบ้านแต่จุดที่หายนั้นอยู่ฝั่งขวาอีกทั้งกล้องหน้ารถและกล้องหลังรถไม่ทำงานนอกจากจะมีอะไรกระแทกรถถึงจะทำงานอีกทั้งหันรถเข้าข้างในบ้านนอกจากนี้ในเสริมยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับ2อักษรย่อที่มีการออกหมายจับว่าไม่กังวลเรื่องส่อเสือเพราะตำรวจก็สามารถตรวจเช็คตนได้ทุกอย่างและตนก็ให้ความร่วมมือโดยตลอดข้อมูลการใช้รถกระบะของน้าเสริมในวันที่11พฤษภาคมเวลาประมาณ11นาฬิกาไปหาหมอธรรมที่จังหวัดสกลนครแต่จำไม่ได้ว่ากลับมาตอนกี่โมงกระทั่งเวลา13นาฬิกาไปหาพระอาจารย์ลายครูบาลายที่สำนักสงฆ์ที่บ้านนาโคกุงอำเภอดงหลวงไปล่าสุดตำรวจได้ออกมาพูดแล้วหลังไปสังเกตการบ้านน้าเสริมและสาวิตรีโดยบอกว่าตอนนี้นั้นยังไม่มีการออกหมายจับใดๆทั้งสิ้นและที่ไปนั้นเพียงเพื่อสังเกตการรักษาความปลอดภัยเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ